ประเด็นดราม่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกจากที่ผมตั้งใจที่จะออกมาเป็นผู้บริหารเองแล้วก็จ้างน้องดาราน้องนางงามคนอื่นเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยที่เราอยากจะอยู่ว่าเบื้องหลังถ้าเราเป็นเบื้องหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วผมก็บอกว่าคนอ่ะมาเห็นว่าพี่หลังผมอ่ะเพิ่งมาคือคนในลูกทีมแหละตัวแม่ทีมอ่ะเขากับเพิ่งมาเฉลยว่าผมเป็นผู้บริหารมันก็เลยกลายเป็นว่านึกว่าผมมาปาดหน้าน้องน้ำตาลซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือการวางแผนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราเอาพรีเซนเตอร์นำทางก่อนนะส่วนแผนการตลาดหรือแผนการเทรนนิ่งเป็นของผมนะเพราะว่าผมมาเป็นผู้บริหารไม่ได้เกี่ยวแล้วก็ไม่มีทางทำร้ายน้องแน่นอนคือน้องเขาเป็นผู้หญิงไทยที่แบบสวยแน่เขาสวยหุ่นก็สวยมากอ่ะดังนั้นเราก็เลยอยากให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์แบบสวยๆไปส่วนอะไรที่แบบต้องมานั่งแบบใช้เทคนิคการขายใช้พลังมันก็ต้องเป็นของเราเพราะน้องเขาเรียบร้อยเลือกน้องเองเพราะว่าเรามานั่งดูนะคะว่าผู้หญิงไทยตัวแทนหญิงไทยที่สวยที่สุดก็ต้องเป็นน้องอ่ะเพราะว่าอย่างจริงใจนึงก็อยากได้อีกคนนึงคือมาริยาอยากได้2คนเลยด้วยซ้ำแต่มาริยาก็ยังมีสัญญาณด้านปัจจุบันอยู่ก็เลยเป็นน้องน้ำตาลก่อนคนเดียวก่อน